สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับแล้ววันนี้กับผมโอธนัทนะครับวันนี้เราจะมาทำรายการใหม่กันนะครับเป็นรายการธนัทโอเยี่ยมเพื่อนบ้านเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านอื่นๆในสวนจตุจักรกันนะครับว่าร้านไหนขายอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็อยู่จตุจักรอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ไปดูร้านอื่นๆบ้างว่าเขาขายอะไรกันนะครับแล้วก็มีตัวอะไรน่าสนใจสำหรับเทปแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกับสัตว์เลี้ยงตัวนึงนะครับที่นอกจากหมาแมวเนี่ยทุกคนต้องรู้จักสัตว์เลี้ยงตัวนี้แน่นอนนั่นก็คือหนูแฮมสเตอร์แต่ว่าหนูแฮมสเตอร์ที่เราจะพาไปดูนะครับไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์ธรรมดาที่แบบเราเคยเห็นกันนะเป็นแฮมสเตอร์ที่มีความพิเศษมากพิเศษยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าร้านพี่แอนนะครับร้านพี่แอนเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับจับประตูอ้าวพี่แอนสวัสดีครับเดี๋ยวขอเข้าไปถ่ายหน่อยนะครับพี่แอนข้างในเพิ่งเปิดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับจับประตูนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะก็ร้านพี่แอนจะขายเกี่ยวกับหนูแฮมสเตอร์ยักษ์นะครับหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในร้านดีกว่าเดี๋ยวไปขอความรู้พี่แอนด้วยนะครับว่าหนูแฮมสเตอร์แบบนี้มันพิเศษกว่าแฮมสเตอร์อย่างอื่นยังไงนะครับแล้วเลี้ยงดูยากไหมราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในร้านเลยปะขอรองเท้าด้วยนะแม่สวัสดีครับนี่มาดูน้องก่อนน้องเต็มเลยตอนนี้เราอยู่กับพี่แอนนะครับพี่แอนครับร้านพี่แอนชื่อร้านอะไรครับร้านแอนนี่มอลล์แฮมสเตอร์แอนนี่มอลล์แฮมสเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดสีสมรักเนาะใช่ห้อง B ห้อง525 B525 นะครับใครมานะครับออกห้างนิกซ์ประตู6นะครับออกมาปุ๊บเนี่ยร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยหาไม่ยากเลยเพราะอยู่ติดแบบติดถนนเลยนะครับติดถนนเส้นเล็กๆนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสามประพรมเล็กนะครับร้านแม่ขายอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ลงแฮมสเตอร์อย่างเดียวเลยอันนี้มันแฮมสเตอร์มันตัวใหญ่ขนาดนี้ครับพี่แอนเป็นของสายยุโรปค่ะแฮมสเตอร์สายยุโรปก็คือเป็นยุโรปแท้แต่ว่าเป็นสายรัสเซียสายรัสเซียสายรัสเซียนี่ก็คือจะเล็กลงมาจากสายยุโรปเปียนครับก็ยุโรปเปียนนี่จะใหญ่อ๋อเป็นอันดับสองใช่ไหมใช่อันดับสองแล้วทำไมไม่เลี้ยงสายยุโรปเปียนกันดุมากดุแล้วมันเป็นสายป่าก็คือแบบว่าเขาจะยังไงอ่ะเขาดุแล้วก็จะทำให้เชื่องยากอันนี้ไม่ดุเลยนะครับเนี่ยดูดิอันนี้คือนิสัยรัสเซียนิสัยเขาจะดีมากจะไม่ก้าวร้าวตัวโคตรใหญ่ครับทุกคนอันนี้คือเป็นพันขนสั้นใช่ไหมครับใช่ตัวนี้จะเป็นขนยาวอันนี้ชื่ออะไรตัวนี้ผีน้องผีอันนี้หมูเด้งหมูเด้งโอ้โหหิวเลยครับได้ยินชื่อแล้วหิวเลยแล้วอันนั้นคือไซส์เล็กอันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยตัวนี้9เดือนค่ะ9เดือนเองนี่9เดือนเหรอเนี่ยตัวนี้7เดือนละ7เดือนกว่าโอ้ผีเดือนตัวนี้อันนี้ดูนี่ดีกว่าตัวนี้เดือนกว่าครับเดือนกว่าตัวนี้น่ารักดูดิยังเด็กอยู่เลยก็คือนิสัยเขาจะไม่ก้าวร้าวไม่ก้าวร้าวเลยคือเอาแค่ตั้งแต่วันแรกเลยเคยจับแฮมสเตอร์แบบที่พวกวินเทอร์ไวท์หรือยังไงยังมีกัดก็คือต้องมาที่จะต้องไปรอพักเวลาประมาณ 2-3 วันให้เขาชินใช่ไหมแต่นี่คือสามารถจับได้เลยพวกนี้อายุไข่เขาประมาณกี่ก็ประมาณ 2-3 ปีค่ะเหมือนแฮมสเตอร์ทั่วไปเหมือนแฮมสเตอร์ทั่วไปแต่ว่าถ้าเลี้ยงดีหน่อยเลี้ยงแบบว่าใส่ใจนิดนึงก็แบบ4 ปีไม่ได้เลยถือว่านานมากๆเลยอันนี้ตัวไหนอายุมากที่สุดครับเนี่ยตัวที่อายุมากที่สุดออกให้ดูคุณยายดีกว่าคุณยายคุณยายสามขวบกว่าแล้วหนูตั้งยิงนะแค่รอนี่แค่หรอนี่คือแก่แล้วแต่ว่าเขาไม่ยังอุ้ยโอ้อ้วนมากเลยแก่แล้วนะคะแต่ว่าผอมลงแล้วตอนนี้ผอมลงแล้วขนเริ่มบางขึ้นเห็นไหมขนเขานุ่มมากสัมผัสแบบใช่นี่คือสามขวบกว่าน้องน้องนี่ชื่อน้องอะไรครับอันนี้ข้าวปั้นค่ะน้องข้าวปั้นคุณยายนั่นมีแซลมอนเป็นคุณยายแล้วก็นี่คือพออายุมากเขาก็จะเริ่มขนเขาจะร่วงแล้วจับดูนี่คือแบบว่าหลังกระดูกเขาจะขึ้นแล้วเห็นไหมครับก็คือผอมลงแล้วใช่นี่คือผอมลงแล้วนี่ขนาดผอมแล้วนะครับทุกคนนี่ผอมแล้วค่ะคือหน้าตาเขาเหมือนหนูแฮมสเตอร์ทุกอย่างเลยนะครับแต่ขนาดเนี่ยเป็นขนาดแบบยักษ์ใหญ่แบบใครที่ชอบแบบความเป็นไม้เป็นมือเนี่ยเล่นมันเลยนะพวกนี้จับเล่นได้เล่นได้ปกติเลยก็คือถ้าเกิดรับไปตั้งแต่วันแรกนี่ก็เล่นได้เลยก็อย่างเงี้ยคนแปลกหน้าคือไม่ได้รู้จักวิธีการจับอะไรอย่างนี้ก็ถือว่ายังเล่นได้
แล้วข้อควรระวังในการเลี้ยงของเจ้าพันยักษ์ขอเรียกพันยักษ์แล้วกันนะครับพันรัสเซียเนี่ยข้อควรระวังมีอะไรบ้างก็ส่วนมากเขาจะอยู่อากาศเย็นนิดนึงอ๋อเย็นนิดนึงคือเลี้ยงในบ้านเลี้ยงในบ้านใครอากาศใครที่อันไอเปิดพัดลมได้ค่ะขอให้มีอากาศใครที่แล้วขนาดกรงแล้วเหมือนแฮมสเตอร์ทั่วไปไหมก็แนะนำ60เซน60เซนดีกว่าค่ะแล้วมันอยู่ร่วมกันได้ไหมอยู่ปกติมันอยู่ได้ไม่แนะนำให้อยู่ร่วมกันเพราะว่ายังไม่ประสบการณ์ในการเลี้ยงเนาะเพราะว่าถ้าจะให้อยู่ร่วมกันก็คืออาจจะต้องเร็วหน่อยครับคือเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยใช่แต่นี่ผมเห็นเขาอยู่ด้วยกันนี่เขาก็ไม่กัดกันใช่จริงๆอยู่ที่ลักษณะนิสัยของเขาด้วยเพราะปกติพื้นฐานของเขาอ่ะนิสัยเขาจะไม่ก้าวร้าวอยู่แล้วครับครับไม่ก้าวร้าวเลยไม่มีแบบแท้ๆด้วยก็เนี่ยในปกติถ้าเกิดว่ากรงเล็กกรงแคบเขาจะต้องแทะคือเขาเครียดแต่นี่คือจริงๆฝึกได้นะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในกรงทำสนามให้เขาเล่นอย่างนี้ถึงเวลาเข้ากรงเขาก็จะนั่งคือเวลาเขาจะรู้แล้วว่าเราเป็นเวลานอนใช่อันนี้อาหารผมเห็นมีแบบมันมีแบบอะไรแปลกๆเต็มเลยครับพี่แอนอ๋ออาหารก็จะเป็นอาหารผสมของเผ็ดทั่วไปเยอะแยะเลยแล้วก็เน้นๆอันนี้จะเป็นพวกถั่วแระถั่วแระถั่วแระแห้งใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็นนี่คือคนกินได้กินได้ก็จะเป็นอาหารพวกธัญพืชมันมีหลายๆเพจแล้วตอนนี้หลายๆบ้านก็เหมือนอาหารแคปเตอร์ทุกการเลี้ยงดูซาทุกอย่างเหมือนกันการจัดแต่งใช่เพียงแต่ว่าอุปกรณ์อาจจะใหญ่ขึ้นพี่ผมชอบตัวนั้นมากเลยตัวขาวดำตัวนั้นแอบมาดูของเขาตัวนั้นหน่อยครับโอ้มาเป็นโหกี่ตัวเนี่ยในทายว่ามีกี่ตัวในทายมันมีกี่ตัวครับทายนะครับมีกี่ตัวคอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวเราออกมาดูดีกว่ามีตัวน้องโอ้โหแล้วจะออกมายังไงอยู่ด้วยกันได้เทเลยออกเทออกมาหนูแฮมสเตอร์เป็นของเหลวนะครับโอ้โหทำไมตัวใหญ่ตัว4ตัวอันนี้คือไซส์เด็กใช่ไหมครับไซส์เด็กค่ะไซส์เดินกว่าเดินกว่าดูคือไม่มีการก้าวร้าวเลยนะครับนี่ขนาดนอนๆอยู่จับออกมาก็แบบว่าปกติเลยถ้าเขาดุหรือว่าเขาแบบขู่แล้วเนี่ยเขาจะมีให้สังเกตถ้าเกิดว่าไม่พอใจให้สังเกตที่หูครับผมคือปกติหมูแฮมสเตอร์เนี่ยเขาจะการอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาดุปุ๊บเขาเริ่มไม่พอใจหมูก็จะชิดกันอ๋อเหมือนหูลูใช่ไหมใช่มันจะลูลูมาข้างหน้าแล้วหนวดข้างครับหนวดก็จะใช่แล้วก็จะฟันกระทบกันก็คือนั่นคือปล่อยฉันเถอะอย่าจับฉันที่มาของคำว่าโกรธจนหนวดกระดิกเองนี่มีตัวนี้ที่บอกชอบมากนี่น้องโอริโอใช่หรือเปล่านี่ตัวนี้น่ารักมากน้องโอริโอครับอันนี้คือเป็นพันธุ์รัสเซียหมดเลยใช่ไหมครับใช่เป็นสายรัสเซียสายแท้รุ่นนี้เป็นเด็กนอกหมดเลยอ๋อเป็นเด็กนอกหมดเลยครับรุ่นนี้เป็นลูกนำเข้าหมดเลย อายุเท่าไหร่ถึงจะผสมพันธุ์ได้ครับ4เดือนนะครับ4เดือน4เดือนโอ้ไวมากเลยนะ4เดือนแปลว่าพวกนี้ก็เดือน2เดือนป่ะครับอันนี้เดือนกว่าเกือบจะได้2เดือนแล้วโอ้แปลว่าตอนเขาเพิ่งออกเนี่ยตัวต้องใหญ่มากๆก็เป็นตัวเล็กปกติเพียงแต่ว่าพอเขาออกมาเขาจะพอเริ่มสักประมาณอาทิตย์นึงเขาจะโตเร็วแล้วคือเวลาแม่เขาออกปกติก็จะออกประมาณ8ถึง9ตัวแต่แม่เขาจะเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดอ๋อคือแม่เขาจะกินจะได้จะกินตัวที่อ่อนแอไปใช่คือเราไม่สามารถแยกมาเลี้ยงเองได้ใช่ไหมครับเขาต้องกินนมแม่แล้วถ้าเกิดว่ามันก็จะมีบ้างอะที่ว่าแม่ไม่เลี้ยงหรือว่าอะไรยังไงครับแต่ว่ามันก็จะมีเคสหนึ่งคือเราหาแม่เลี้ยงได้เพราะว่าด้วยนิสัยเขาไม่ก้าวร้าวเหมือนยุโรปทั่วไปคือตัวที่เป็นแม่เขาจะยอมแต่ว่าก็น้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่แนะนำนะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆก็มันก็จะมีหลายอย่างก็คือ4เดือนพร้อมผสมแต่ว่าการเลี้ยงดูอะไรเนี่ยก็ต้องให้เหมาะสมกับการอุณหภูมิใช่อุณหภูมิอาหารสถานที่ครับก็จะต้องตามมาตรฐานของแฮมสเตอร์เลยใช่อุณหภูมินี่ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ที่25 26องศาก็คือปกติก็เป็นปกติใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุณหภูมิทั่วไปข้างนอกนี่อยู่ได้ที่27 28ถึง32ขอให้มีพัดลมมีพัดลมช่วยหน่อยอากาศถ่ายเทแล้วก็อย่างเรื่องกรงเรื่องอะไรก็แนะนำก็ต้องเป็นกรง60เนาะทั่วไปก็เหมือนแฮมสเตอร์ธรรมดาทั่วไปที่ต้องกรงใหญ่หน่อยใช่ไหมครับอัสซอรี่ใช่อัสซอรี่ไม่ค่อยก็เหมือนโหคือเคยเห็นคนเลี้ยงแฮมสเตอร์ห้องอาบน้ำทรายก็จะเป็นแบบกองๆอันนี้มาเป็นขันมาเป็นอาหารจากุสซี่เลยไซส์เขาไม่ได้คือทุกอย่างเนี่ยจะอัพไซส์แบบจากแฮมสเตอร์หมดทุกอย่างเลยเนี่ยล้อวงวิ่งลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับ
อันนี้ประมาณ20-30นี่วิ่งโชว์ด้วยครับผมนางแบบนางแบบมาถึงเรื่องราคาของพี่แอนราคานี่ก็จะอยู่ที่หลักพันนะคะเป็นลูกพ่อไทยลูกพ่อไทยก็จะอยู่ที่2,000-3,000แล้วแต่สีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกเพาะถ้าเป็นลูกนอกเด็กนอกรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่3,500ก็คือไซส์1 เดือนกว่าพี่แอนบอกใช่ไหมครับไซส์ใหญ่ๆอย่างผีผีนี่พี่แอนไม่ได้ขายเป็นลูกรักไปแล้วเป็นลูกรักเป็นดาราดาราใครอยากเจอน้องผีผีน้องก็จะมีสีฝุ่นใช่แล้วก็จะมีสีฝุ่นสีฝุ่นอยู่พักอยู่เหรอครับก็มาแวะมาดูได้นะครับเอาน้องมาดูน้องสีฝุ่นกันสีฝุ่นนี่คนสีมันจะเป็นสีทอสก็เลยอ๋อสีทอสสีทอสคืออะไรครับใครรู้จักสีทอสโอ้ไม่ใช่สามสีหรอครับแต่มันเหมือนสามสีเลยนะครับขอในที่สีทอสอันนี้เขาจะเกเรหน่อยก็เลยต้องแยกโอ้โหเกเรนะครับเกเรเด็กเกเรเอาละหาเรื่องหาเรื่องก็จะมีบ้างค่ะตัวไหนที่แบบว่านี่นี่จะเกเรนิสัยนี่นี่คือถ้าไม่พอใจถ้าแบบว่าลูกก็จะหูน้องเป็นตัวผู้ตัวเมียครับก็เมียค่ะตัวเมียมันน่ารักเต็มไม้เต็มมือมากมากเลยนะครับแบบแต่ละตัวนี่คืออย่างใหญ่เนี่ยน้องโอริโอนี่ชอบโอริโอน้องซื้อเลยตั้งชื่อเลยนะเดี๋ยวค่อยมาซื้อเขาจะอยู่นิ่งอยู่แบบว่ามันเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่ยิ่งกว่าหนูแฮมสเตอร์ คือใหญ่มากแล้วมีอะไรที่มันแตกต่างกับหนูแฮมสเตอร์ทั่วไปพันพวกคุณเทอร์ไวท์แต่แอนที่เราเลี้ยงกันก็ความแตกต่างก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่คือเรื่องนิสัยก็จะไม่ก้าวร้าวมากใช่แต่ว่าแล้วก็อย่างเรื่องเขาจับคู่กันตัวเมียเขาจะเลือกคู่เองอ๋อตัวเมียเลือกคู่เองใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมอ่ะเขาจะกัดเลยโอ้คือถ้าอยากใครอยากจะขอพันเนี่ยก็ซื้อตัวคู่ไปมากกว่า1 ตัวต้องมีตัวคู่มากกว่า1 ตัวตัวเมียมากกว่า1 ตัวอ๋อตัวเมียมากกว่า1 ตัวแล้วดูว่าตัวเมียตัวไหนจะเลือกตัวผู้ตัวนี้บ้างแต่จริงๆอ่ะส่วนมากเขาก็จะเอาเป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมียตัวผู้หรือตัวเมียอายุยืนกว่ากันครับพอกันพอกันผีผีจะไม่ยุ่งใครเลยผีผีก็แค่เต็มหมดนี่ตัวนี้ก็ผีผีใช่ไหมครับใช่หมูนุ่มอยู่ไหนตัวนี้อยู่ไหนอ๋อหมูนุ่มอยู่นี่หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งโอ้ยนุ่มต้องใส่ได้อยู่แล้วไหมได้อยู่แล้วใครที่สนใจนะครับเข้าไปกดไลค์เพจได้เพจแอนนี่มอลแฮมสเตอร์นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ใครที่มาจตุจักรแวะมาดูน้องๆได้มาชมได้เลยใช่ราคาถือว่าเป็นมิตรมากครับ3,500 บาทคือต้องเห็นตัวจริงใช่ต้องเห็นตัวจริงมันน่ารักมากเลยนะนี่แบบเริ่มสนใจแล้วแต่ว่าขอเคลียร์พื้นที่อะไรต่างๆก่อนเดี๋ยวเจอกันน้องรัสเซียแฮมสเตอร์นะครับตัวใหญ่มากอะเอาจริงการเลี้ยงเหมือนแฮมสเตอร์ทุกอย่างแต่ขนาดใหญ่กว่าเล่นเต็มไม้เต็มมือมากกว่านะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะทับน้องตายคือหายปล่อยเอาบ้างน้อยนะหายเข้าครอบตัวหาเจอเข้าครอบเป็นแฮมสเตอร์ทางเลือกเพิ่มขึ้นมาอย่างนะเพราะว่าผมเป็นครั้งแรกนะผมที่ผมเห็นไอ้พันเนี้ยรัสเซียคืออันนี้คนเลี้ยงเยอะไหมครับพี่แอไม่มีค่ะเพิ่งนำเข้ามาเมื่อประมาณ2-3 ปีที่แล้วไม่มีคนเลี้ยงก็ยังไม่เยอะคนเพาะก็ยังไม่เยอะใช่ไหมจะยากอยู่เพราะยากเพราะว่าด้วยที่ว่าเรื่องราคาจะค่อนข้างสูงใช่แล้วก็คนเลี้ยงยังไม่รู้กันเยอะยังไม่เข้าใจการเลี้ยงด้วยเพราะตอนแรกผมเดินผ่านร้านพี่แอนผมมองมาหนูแกบี้หรือเปล่าหรือว่าหนูแกบี้ลูกค้าทักเข้ามาบอกว่าเป็นแกสบี้หรือเปล่าใช่ตอนแรกดูแฮมก็แกสบี้พอมันเอ้ยมันทำไมมันเหมือนแฮมสเตอร์แต่ตัวมันใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เลยเข้ามาถามแล้วผมก็รู้ว่าเป็นแฮมสเตอร์พันยักษ์นะครับไม่ใช่ใจแอนใช่ไหมครับเป็นใจแอนเป็นใจแอนเป็นใจแอนแต่ว่าเขาเป็นใจแอนสายยุโรปไงสายยุโรปแท้แต่ว่าเป็นสายรัสเซียใช่เพราะจริงๆอ่ะใจแอนจะมีหลายสายถ้าเป็นของจีนจะหน้าอีกแบบนึงถ้าเป็นของอเมริกาโซนอเมริกาเยอรมันก็จะหน้าอีกแบบนึงส่วนใหญ่ที่ขายกันในตลาดนี่เป็นสายเป็นยุโรปทั่วไปอาจจะแบบว่าอยู่ที่คนบลีดด้วยจริงๆยุโรปนี่คือเขาโครงสร้างเขาใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าพอบลีดกันจนแบบว่ามันเยอะขึ้นมันก็จะทำให้โครงสร้างเขาดรอปลงมาใช่แล้วก็ลักษณะเฉพาะตัวของยุโรปสายรัสเซียเนี่ยคือจมูกเขาจะโตจมูกหมูช่วงกะโหลกเขาจะหนาค่ะแล้วก็
ครงสร้างเขาจะเป็นตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปแบบว่าอะไรเลยคืออาหารปกติคืออาหารเขาดูแล้วกินไม่อ้วนเลยนะครับคือแบบมีแต่ค่ะมีแต่ใช่อาหารโอเคค่ะเดี๋ยวไม่มีการขุดนี่นมก็ให้ก็จะเป็นนมแพะหรือว่าจะเป็นจริงๆอาหารเสริมของเด็กก็ได้เพราะว่าบางคนเขาอยากให้ตอนเด็กเหรอตอนไหนก็ได้ค่ะตอนโตแล้วก็ส่วนมากนมนี่ก็จะเป็นให้วันเว้นวันนมแพะธรรมดาทั่วไปก็สร้างเสริมแคลเซียมบ้างครับเขาจะกินเนื้อสัตว์กินเนื้อชนิดเดียวด้วยเหรอใช่เขาจะเป็นสัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่งกินสัตว์เล็กๆกินอย่างพวกจิ้งหรีดแมลงพวกอะไรนอนใช่กินนอนด้วยจริงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะก็ต้องให้กินแบบว่าอบแห้งก็ดีแต่ว่าสารอาหารก็จะดรอปลงแล้วก็อาจจะเป็นเพิ่มพวกเนื้อไก่แล้วไก่ต้มไม่ปรุงรสใช่แล้วไก่ต้มใช่ไก่ต้มพวกไข่พวกอะไรเสริมโปรตีนให้เขาอันนี้มันมีทั้งหมดกี่สีได้โอ้ถ้านับจริงๆสีเยอะมากคนเลี้ยงก็ยังจำไม่หมดคือจริงๆเขาก็จะมีชื่อสีของเขาเองใช่ไหมครับตัวนี้เป็นรุ่นประกวดรุ่นประกวดเลยใช่สวยมากสวยอันนี้แบบขนสั้นใช่ไหมครับขนสั้นสีป่าป่าเลยนี่จะเป็นตัวผู้ก็เดินกว่าเดินกว่าใหญ่มากคือเราเดินแบบต้มเตรียมมาเลยคือยังไม่โตไข่ยังไม่ออกเท่าไหร่อ๋อนี่ก็กำลังตรงนี้ใช่ไหมครับใช่นี่คือไข่ครับนี่ก็ออกแล้วเหมือนกันมีสีโดคนไทยเรานิยมส่วนมากจะนิยมสีโดกันสีโดสีโดก็คือแบบออกแบบเหมือนน้ำตาลอ่อนทองๆใช่ไหมครับเทาๆน้ำตาลอ่อนนี่อีกหน่อยน่าจะแบบฮิตเหมือนกันนะครับในไทยตอนนี้ก็เริ่มมีคนเลี้ยงกันเยอะแล้วล่ะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่านิสัยเขาดีนิสัยคือแบบว่าจับเล่นได้ฟัดได้เลยฟัดสนุกอ่ะตัวไทยเนี้ยฟัดสนุกเลยคือไม่มีแบบไม่มีก้าวร้าวไม่มีฉกไม่มีอะไรเลยคือสงสัยว่าอันนี้พี่แอนเย็บปากมาหรือไม่ได้วางยานะคะไม่วางยาจริงดูตัวนี้คือขนาดนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่สนใจนะครับก็มาดูที่ร้านพี่แอนได้นะครับตามพิกัดที่ขึ้นไว้ให้ต้นคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่แอนครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับแฮมสเตอร์พันธุ์รัสเซียนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจพี่แอนนะครับ Animal Hamster Land นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย